ลมแรงครับดูแล้วเนี่ยลมพัดขาดหมดเลยครับโอ้ยเดี๋ยวขอรอดไปก่อนท่อนเข้าไปอยู่ตัวนึงโอ้โหอู้เดี๋ยวอุ้ยปลาหมอครับปลาหมอโอ้ยปลาเซเลสหน่อยครับอ่ะเพียบเลยนะครับนี่นะครับได้อาหารละนะไอช่อนก็เพิ่งได้มาตัวใหญ่สวัสดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้มามืดค่ำเลยนะก็คือมาสวนสระนี่นะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันทำงานเนาะแต่ก็เลยมาค่ำเพราะว่ารถมันติดครับฝนลงหนักเลยผมนึกว่าบ้านเราจะหนักไหมเพราะที่ทำงานไม่ค่อยตกหนักเท่าไหร่ตอนนี้มาถึงสวนนะครับมาดูสภาพแล้วโอ้โหครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับน้ำเต็มสระเลยนะเต็มสระหมดเลยดูสภาพนะกิ่งไม้หักดูนี่ฮะลมแรงครับดูแล้วเนี่ยลมพัดขาดหมดเลยครับโอ้ยเดี๋ยวขอรอดไปก่อนเนี่ยพังหมดแล้วอุ้ยเปียกหมดอุ้ยกล้องจะไม่นิ่งนะดูดิเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมนะครับวันที่มันตอนนี้มันเสียหายไปเยอะเลยคงไม่ทันอุ้ยโอ้โหเปียกหมดเลยโอ้ยตายหาเลยเดี๋ยวมาดูในรอบก่อนเนาะดูเดี๋ยวดูไอ้รอบมาดูผมเห็นน้ำมันขุ่นมากเลยเนี่ยผมได้เอาไอ้ตัวดักเนี่ยมาไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงทางน้ำออกจากนามาเพราะน้ำมาทางนี้ตรงนู้นออกแล้วนะครับไม่มีแล้วเราเอามาดักดูนะดูไอ้ช่อนนะฮะไอ้ช่อนเข้าไปอยู่ตัวนี้โอ้โหชอบไปอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็ส่วนในรอบนึงยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวค่อยมาเอาเพราะว่าผมดักไว้เลยตรงนี้มันเป็นส่วนที่น้ํามาจากนาเมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทําหมู่บ้านน้ําจะท่วมหนักกว่านี้นะฮะตอนนี้เขาทําผ่านน้ําไปที่อื่นแล้วเนาะไปเดี๋ยวไปดูอะไรกันดีกว่าผมเดี๋ยวผมนี้ผมจะลองดูทั้งกุ้งดูทั้งปักเบ็ดดีกว่าเนาะปักเบ็ดไปด้วยนะน้ำมันเต็มนะไม่รู้จะกินเปล่าแต่ว่าจะลองปักในนานะครับเหยื่อก็คงวันนี้รอดก่อนรอดออกก่อนดูน้ำจะตกใส่วันนี้ก็จะปักอู้ตอนนี้ไม่มีที่วางกล้องเลยฝนถล่มทลายเสือมันปิวไปไกลเลยนะตอนนี้ก็ว่าจะลองปักเลยนะเพราะในสระมันน้ำท่วมหมดละกระชงกระชังลอยปิวหมดเลยเหยื่อเดี๋ยวผมก็ไปแวะซื้อหัวใจไก่มาเดิมนะเพราะไส้เดือนของขุนไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมไปหมดแล้วนะครับวันนี้น้ำท่วมมากตั้งแต่ทางมานี่ผมจะออกมาถึงเป็นชั่วโมงนะรถติดนะโอเคครับเดี๋ยวลองเตรียมเหยื่อก่อนจะไปแถวเนี้ยเนาะแถวนี้แหละใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าตอนนี้น้ำในนาเยอะมากน่าจะถึงเกินเขาแล้วล่ะนะเดี๋ยวไปติดตามกันครับตอนนี้ก็ผมไล่ปากเบ็ดให้ดูแต่ไม่ได้เอากล้องไปนะครับก็จุดเดิมๆไม่กี่ที่เนาะตามที่เบ็ดมันมีเหลืออยู่เนาะเบ็ดมันก็หักไปด้วยก็มีนะครับแล้วก็ไปรื้อของที่มันหักถล่มทลายรื้อไม่ไหวกิ่งไม้มันทับลงมาอู้เสียหายหนักเลยนะครับต้องได้ทำใหม่อ่ะนะฮะแล้วก็ลองเอาไอ้ตับไก่นะครับรอตับไก่ไปใส่ในที่เดียวที่
เราดักกุ้งอะเนาะน่าจะได้ผลถ้ามันเป็นเหยื่อสดอะกุ้งจะเข้าน้ำมันเยอะครับน้ำมันท่วมเลยตอนนี้ยุงก็เยอะตามไม่รู้จะจุดไฟได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดไอ้พื้นมันเปียกหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามดูนะฮะยุงเยอะมากครับเยอะจริงๆนะเดี๋ยวขอก่อเตาก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องปลาเนี่ยลุ้นไม่ได้ลุ้นไม่รู้นะครับเพราะว่ามันท่วมมันก็ตอนนี้ผมยังจับจุดอะไรไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้ยุงเยอะต้องขยับนะเดี๋ยวขอหาวิธีก่อเตาก่อนนะครับมาสำรวจก่อนตอนนี้ทางน้ำลงมันอยู่อีกทางนึงนะปลาเต็มเลยไม่รู้ปลาอะไรปลาซิวป่ะปลาซิวเดี๋ยวมันตักที่นี่เลยเนาะปลาซิวทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันออกมุมนี้นะฮะเดี๋ยวดูในน้ำครับผมเห็นปลาได้ยินเสียงปลากินนะไปดูก่อนน้ำลึกมากเลยเนี่ยนะโอ้ยเหยียบหมดแล้วเนี่ยอันนี้ไปดึงติดครับติดอู้เดี๋ยวอุ้ยปลาหมอครับปลาหมอโอ้ยปลาเซเลตหน่อยครับอ่ะเอาครับได้2แต้มแล้วอ่ะรวมกับไอ้ตัวไอ้ตะไคร่ดักเมื่อกี้ก็ปลาช่อนนะเอาเดี๋ยวปลดก่อนครับเดี๋ยวใส่ต่อถือว่ามาแล้วเนาะได้1แต้มปลาหมอปลาเซเลตแล้วก็ได้ไอ้ที่ตัวดักไอ้งอดนะครับปลาช่อนเนาะโอ้ตัวใหญ่นะใหญ่อยู่ก็ได้นะครับได้กินแล้วนะวันนี้มาไม่ได้ตั้งตัวแบบอันนี้นะครับเพราะว่าจะมาดูว่าน้ำมันท่วมหรือเปล่าเนาะได้โอกาสปักไปเลยนะเดี๋ยวต้องรอครับตอนนี้ก่อเตาไม่เคยติดแล้วดับไปแล้วมันเปียกครับไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวลองหาวิธีอยู่เมื่อกี้ปิดแล้วยุงมันเยอะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อนครับกว่าจะติดครับดีนะได้เจียวล้างมือโอ้พายุเขาบอกว่ามาแรงมากมาแรงแบบกระจายเลยถือว่าในสวนกิ่งไม้หักทับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาวันหยุดนะครับคงจะต้องมาดึงมารื้อนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะตอนนี้ปักเบ็ดใส่เหยื่อไปก็เงียบแล้วนะไม่มีปลาแล้วนะไม่รู้มันกลัวน้ำท่วมหรือมั่งปลาโอ้ยุงเยอะครับยุงเยอะวันนี้ไม่มีอะไรให้เจ้าที่ละวันนี้ให้บ่อยเนาะเจ้าที่ให้เราบ้างส่วนกุ้งนะผมไม่ดูไม่เก็บผมเอาไอ้หัวใจไก่อะใส่ในถุงอะก็มีกุ้งตัวใหญ่เข้ามากินอยู่นะครับกุ้งฝอยก็ยกทีละ4-5ตัว4ตัวเก็บไว้ก็คงจะได้เยอะแล้วนะน้ำในถังนี่เกือบเต็มนะที่ใส่กุ้งอ่ะวันนั้นอ่ะใส่แค่คืบเดียวนี้ก็ขึ้นครึ่งถังเลยก็ฝนตกเยอะจริงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่ามันจะมีปฏิกิริยาไหมเดี๋ยวถ้าดึกกว่านี้ก็คงต้องกลับเพราะว่าทางน้ำกำลังมาครับหรือจะออกไปได้นะครับน้ำกำลังมาเข้ามาเมื่อกี้ก็ลุยน้ำเข้ามาก็น้ำก็ประมาณน่องละนะครับครึ่งล้อมอไซค์ละก็มือตึ๊บเลยวันนี้มือยุงเยอะด้วยเดี๋ยวรอลุ้นอีกสักพักเนาะค่อยกลับบ้านนะครับวันนี้ก็หมาละนะได้ปลาหมอ1ตัวได้ช่อนที่ติดในตะไคร้โง่1ตัวโอเคได้กินละแต่ยังไม่กินวันนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับสักพักนึงนะครับนี่มันก็ประมาณจะ2ทุ่มแล้วนะครับ2ทุ่มแล้วด้วยเดี๋ยวไงก็มันเงียบไปแล้วนะครับปลานะแต่ผมก็มีปลาสะสมไม่อยู่นะได้ไปทำกับข้าวเดี๋ยวเอามาให้ดูครับอย่างน้อยมีกับข้าวแล้วเดี๋ยวพาให้ดูครับนี่ครับโอ้มีปลาช่อนปลาช่อนปลาหมอนะครับอย่า
ังมีอยู่นี่เพียบเลยนะครับนี่นะครับได้อาหารละนะไอช่อนก็เพิ่งได้มาตัวใหญ่ด้วยไอช่อนได้กับข้าวแล้วนะเย็นนี้นะครับก็ขอตัวกลับก่อนนะครับเนี่ยนะชีวิตคนทำงานนะครับอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกเราอยู่ในเมืองนะก็ทำมาหากินได้ก็ได้กินนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับคลิปที่ผมทำแล้วก็เข้ามากดติดตามแล้วก็มากดไลค์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับเนี่ยได้ก็ลงไม่ได้ก็ลงนะครับวันนี้แต่ว่าเรามีปลาแล้วมีปลาเยอะด้วยนะครับวันนี้ปลาเกือบ10ตัวนะครับปลาหมอแล้วก็มีปลาช่อน1ตัวเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับกับคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ